คงไม่มีภารกิจไหนสำคัญมากไปกว่าการชี้แจงคดีถือหุ้นสื่อกับกกต.นี่คือเหตุผลที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่บินกลับด่วนจากยุโรปทันทีเพื่อรับกับสถานการณ์ไม่คาดคิดไม่มีข้อกังวลครับเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดกระบวนการโอนหุ้นทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยไปตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลครับหวังว่ากกต.จะข้อกล่าวหานี้อาจจะสุ่มเสี่ยงกับอนาคตของธนาธรและอนาคตของพรรคอนาคตใหม่มากที่สุดในช่วงเวลานี้สำนักข่าววิศราตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นตลอด1เดือนตั้งข้อสังเกตเรื่องการโอนหุ้นจากบริษัทวีลักษณ์มีเดียของธนาธรให้แม่ของเขาเกิดขึ้นวันที่8มกราคมก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งจริงหรือไม่การแสดงเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินสามารถเขียนย้อนหลังได้การตั้งคำถามว่าทำไมวันที่8มกราคมธนาธรไม่นั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพถ้าจะกลับมาโอนหุ้นเช่นเดียวกับการโอนหุ้นให้แม่ของเขาแล้วโอนต่อให้หลานอีก2คนเพื่อให้ไปทวงหนี้บริษัทสำนักข่าวอิสรายังเชื่อว่าผิดปกติหลาน A หลาน B มาเกี่ยวทำไมครับเพราะบริษัทนี้คุณธนาธรพูดอยู่แล้วว่าจะปิดให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าจะปิดในปลายปี61เมื่อปลายปี61แล้วจะก็เลยตั้งคำถามเอ๊ะแล้วจะโอนให้มันซับซ้อนทำไมอีกเมื่อโอนให้คุณแม่เสร็จให้คุณสมพรเสร็จคุณสมพรก็ถ้าจะปิดกิจการก็ไปแจ้งเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปิดกิจการไปเลยก็จะน่าจะจบจะโอนให้หลาน A หลาน B ทำไมนอกจากในการโอนยังโชว์เอกสารเรียกว่าตราสารการโอนหุ้นมีโนตารีพับลิกและทนายความรับรองเอกสารมีการจ่ายเช็ค6,750,000 บาทเป็นค่าหุ้นในราคาพาหุ้นละ10บาทคือ6,600,000หุ้น675,000หุ้นหุ้นละ10บาทก็เป็น6ล้านถ้าคำนวณไม่ผิดนะใช่ไหมฮะอีกนั้นอ้างก็มีเช็คอีกคนก็เรียกร้องอีกว่าอ้าวแล้วเช็คอยู่ไหนล่ะนอกจากเช็คอยู่ไหนแล้วมีการเมื่อได้เช็คมาแล้วเอาไปเคลียร์ริ่งหรือเปล่าถ้าไม่เคลียร์ริ่งคุณก็ตั้งคำถามว่าอ้าวมันก็ย้อนหลังได้นะผมเขียนเช็คย้อนหลังวันที่เท่าไหร่ก็ได้ถ้าไม่มีการเคลียร์ริ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำไมผู้ถือหุ้นมี10คนคนนี้หลาน A หลาน B ปรากฏตัวคนตั้งคำถามหลาน A หลาน B เป็นใครเพิ่งปรากฏตัวเพราะเขาไม่คิดว่าอิสราจะจ้องจับผิดมากขนาดนี้หรือเปล่าเรียกว่าจับผิดครับถ้าอย่างนั้นจับผิดไม่ได้นั่นคุณจะมีข่าวเชิงสืบสวนไม่ได้ใช่ไหมฮะตั้งข้อสังเกตทำไมข้อเท็จจริงเดียวเนี่ยถ้าเกิดแทงให้มันเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำคนหายข้อสงสัยก็จบคุณข้อเท็จจริงโผล่มาทีละตัวข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราคือต้นตอสำคัญที่ทำให้ศรีสุวรรณจันยาเดินหน้าร้องต่อกกต.ว่าธนาธรขาดคุณสมบัติกฎหมายฉบับนี้มันน่าจะเขียนเพื่อให้มีผลต่อสื่อที่มันจะมีผลต่อการเลือกตั้งครับแต่วีลักษณ์มีเดียดูไม่เห็นจะมีผลทางการเมืองอะไรเลยมันเหมาะแล้วหรอที่จะมานำมาลงโทษเขาคือเราพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาก็ดูพิจารณาตามตัวบทกฎหมายตามรายลักษณ์อักษรประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายสารบัญญัติเป็นหลักไม่ใช่จารีตประเพณีงั้นเมื่อกฎหมายเขียนมาอย่างนี้แล้วก็บริษัทนี้ยังไม่ได้ถูกปิดนะครับยังคงมีหนังสือบริคลสนธิที่ยังรับการรับรองจากกรมทะเบียนการค้าอยู่นี่มันก็จำเป็นที่จะต้องไปพิจารณาตามนั้นและดูเหมือนกกต.ก็จะเห็นตรงกันในเรื่องนี้ทราบคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆจำนวน 675,000 หุ้นธนาธรตอบโต้ใน Facebook ว่าการกล่าวหาว่าเขาไม่ได้กลับมากรุงเทพวันที่8มกราคมแต่ก็ไม่มีใครมีหลักฐานว่าเขายังอยู่บุรีรัมย์ช่วงบ่ายวันนั้นท่ามกลางข้อถกเถียงในข้อเท็จจริงว่าการโอนหุ้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่พรรคอนาคตใหม่ไปสมัครรับเลือกตั้งแต่นี่คือการเดิมพันทางการเมืองที่สูงไม่ว่าการตัดสิทธิ์จะอยู่แค่หัวหน้าพรรคคนเดียวหรือรวมทั้งพรรคอนาคตใหม่มันมีการพูดกันอย่างแรงกล้ามาก่อนที่จะมีเรื่องวีลักษณ์แล้วว่าต้องหาทางทำให้คนชื่อนี้ไม่ได้เข้าสภาเพราะในเวลานี้เนี่ยกฎหมายนะครับผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายจะคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าคนในสังคมจำนวนมากมองว่าผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยใช้ตามเลนส์ทางการเมืองอย่าคิดว่าถ้าคุณกลุ่ม
กลไกรัฐได้นะครับหรือว่าอย่าคิดว่าถ้าคุณกุมกลไกซึ่งตัดสินทางกฎหมายได้เนี่ยผลทางการเมืองไม่มีเลยความรู้สึกของคนจะสงบราบคาบหมดผมคิดว่าไม่ใช่แต่อนาคตใหม่ผมไม่เคยดิ้นก็พูดผมมาพูดแล้วผมคิดว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์หรือคนที่ตามเรื่องการเมืองจำนวนมากก็พูดคล้ายๆแบบนี้ว่าใช้เนี่ยมันคือกฎหมายถ้าใช้โดยมันไม่เอาชนะจิตใจคนเนี่ยคนใช้บางทีแพ้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่มารวมอยู่กันในสนามบินที่นี่แห่งนี้แล้วก็คนที่ให้กำลังใจธนาธรทั่วประเทศไทยไม่ได้ให้กำลังใจธนาธรเพราะธนาธรแต่ให้กำลังใจประชาธิปไตยแต่ให้กำลังใจความเป็นธรรมต้องการเห็นประชาธิปไตยต้องการเห็นความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ต่างหากนี่คือหลักการที่เราเห็นร่วมกันและจะต้องปกป้องรักษาธนาธรจะเดินทางไปชี้แจงต่อกกต.วันอังคารที่30เมษายนนี้ถ้ากกต.ยังยืนยันข้อกล่าวหาก็ยังไม่ชัดเจนว่ากกต.จะใช้ข้อกฎหมายใดตรวจสอบอาจเป็นใบส้มที่เป็นอำนาจของกกต.ตัดสิทธิ์1ปีหรือจะส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินหรือรับรองความเป็นส.ส.ไปก่อนแล้วจึงส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของธนาธรและพรรคอนาคตใหม่